คุณผู้ชมไปดูแสงสวยๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะคะยามเช้าเลยค่ะริมทะเลสาบสงขลาแล้วก็รอดูดาวหางจินซานซานแอตลาสนะคะซึ่งเข้าใกล้โลกมากที่สุด13ตุลาคมนี้นี่เป็นภาพความสวยงามของท้องฟ้ายามเช้าริมทะเลสาบสงขลานะคะฝั่งจังหวัดพัทลุงก็ถือว่าสวยงามมากนะคะแล้วช่วงนี้ก็บอกว่าลมกำลังจะเปลี่ยนทิศนะกำลังจะเปลี่ยนผ่านฤดูนะคะแล้วท้องฟ้าก็โปร่งเลยชาวบ้านบอกว่าโอ้โหเช้าเช้าแบบนี้ได้เห็นภาพแบบนี้เนี่ย มันก็รู้สึกสบายตาสบายใจนะคะดูแล้วเหมือนเป็นภาพวาดเนาะแต่จริงภาพจริงเนาะดูน้ำมันเป็นคลื่นมีกันนะที่บ้านปักประก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์นะคะที่ช่างภาพให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเนี่ยก็จะพากันไปถ่ายภาพไปดูแสงแรกตามจุดต่างๆของริมทะเลสาบแล้วก็รอถ่ายดาวหางค่ะที่จะวิ่งผ่านโลกมองด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจนเลยนะคุณผู้ชมตั้งแต่ช่วงตีสี่ครึ่งเป็นต้นไปจนถึงช่วงเช้าหลังจากนั้นค่ะดาวหางก็จะโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์อันนี้ก็จะไม่สามารถสังเกตได้ละค่ะสำหรับดาวหางนะคะจื่อจินซานแอตลาสนะจื่อจินซานแอตลาสเนี่ยจะเข้าใกล้โลกมากที่สุด13ตุลาคมนี้นะคะถ้าอยากดูได้ช่วงเช้ามืดก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นช่วงที่ดาวหางเนี่ยจะสว่างแล้วก็ปรากฏบนท้องฟ้ามากที่สุดก่อนที่จะห่างออกจากโลกไปเรื่อยๆแล้วจะโคจรกลับมาอีกครั้งในอีก8,660 ปีข้างหน้าค่ะโอ้80,000กว่าปีต้องรีบดูแล้วเพราะว่าไม่งั้นในชั่วชีวิตเราถ้าไม่ดูคราวนี้คงไม่มีโอกาสแล้วนะคะคุณผู้ชม